สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันกับยายประเสริฐศรีแล้วนะคะอีกคลิปหนึ่งนะคะเป็นแนะนำผ้านะคะผ้าบาติกนะคะผ้าบาติกเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆเคยรู้จักเนาะผ้าบาติกนะคะอันนี้ก็จะเป็นประเทศเราก็นิยมทำนะคะนิยมทำผ้าบาติกนะคะเพราะว่าลายสวยงามลายสดใสนะคะอันนี้เป็นงานประเทศสิงคโปร์นะคะสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียนี่เขาก็ทำนะคะเป็นผ้ามาจากเหมือนบาติกมาจากคำว่าบาเตะนะคะปาเตะนะคะลายสวยงามลายสดใสนะคะคือวิธีการทำก็จะเป็นวาดนะคะวาดลายนะคะวาดลายวาดดอกด้วยปากกานะคะเป็นแล้วก็ทำด้วยปากกาเขียนเทียนนะคะวาดลายออกมาก่อนนะคะแล้วก็จะเป็นเขียนด้วยเทียนนะคะวาดด้วยเทียนนะคะลงเทียนนะคะเทียนก็จะเป็นเทียนที่เป็นทำจากขี้ผึ้งขี้ผึ้งสนนะคะขี้ผึ้งสนนี่ก็คือเขาจะผสมนะคะเป็นผสมเป็นเคลือบนะคะแล้วก็ต้มเทียนนะคะต้มเทียนแล้วก็ต้มเทียนก็มาใส่ปากกานะคะดูวิธีการทำนะคะที่ค้นคว้ามานะคะอาจจะบอกผิดบอกถูกนะคะเพื่อนๆก็คือวาดลายแบบนี้นะคะวาดลายเขียนลายนะคะแล้วก็ลงด้วยปากกาเทียนนะคะปากกาเขียนเทียนแล้วก็มีสีนะคะแต้มสีนะคะแต้มสีอย่างสวยงามนะคะอย่างสวยงามแล้วก็มีการนำไปล้างนะคะนำไปเคลือบนำไปล้างไปเคลือบด้วยน้ำยาเคลือบนะคะน้ำยาเคลือบแล้วก็ล้างแล้วก็ตากแห้งแล้วก็รีดนะคะขั้นตอนการทำนะคะเพื่อนๆขั้นตอนการทำนี่ก็คือใช้กับผ้าที่ผ้าเป็นใยธรรมชาตินะคะเช่นผ้าฝ้ายผ้าลินินนะคะผ้าไหมนะคะอันนี้สวยลายสวยงามนะคะจะเป็นตัดเสื้อผู้ชายตัดเสื้อผู้หญิงนะคะอันนี้นะคะสวยงามนะคะสวยงามลายแบบนี้นะคะลายบาติกนะคะเรียกบาติกพอเห็นก็รู้เลยค่ะผ้าบาติกผ้าอันนี้นะคะสวยงามเป็นเหมือนกับที่ผ้าถุงปาเต๊ะเลยนะคะแต่อันนี้เขาผลิตมาทำเสื้อนะคะตัดเสื้อไว้ตรงชายนะคะหรือว่าเราจะเอามาตัดแต่งลายก็ได้นะคะตัดแต่งลายนะคะนี่นะคะขั้นตอนการทำก็หลายขั้นตอนเหมือนกันนะคะหลายขั้นตอนนะคะกว่าจะออกมาเป็นผ้านะคะเป็นผ้าแล้วก็มาเป็นเสื้อนะคะไม่ตกสีนะคะไม่ตกสีสวยงามนะคะสวยงามไม่ตกสีสียังสดใสอยู่เหมือนเดิมนะคะสีสดใสอันนี้ออกเป็นเนื้อฝ้ายนะคะเนื้อฝ้ายอันนี้ทนนะคะทนสีทนเวลาเราซักสีทนนานสีทนนานนะคะสีทนนะคะไม่หลุดนะคะเพื่อนๆไม่หลุดสวยงามนี่นะคะสวยงามนะคะเขาเคลือบมาแล้วนะคะเป็นน้ำยาเคลือบนะคะผ่านการต้มผ่านการเขียนผ่านการเคลือบผ่านการล้างการซักนะคะตากแดดแล้วก็รีดนะคะรีดอันนี้เป็นผืนใหญ่ๆแล้วก็ตัดเสื้อนะคะตัดเสื้อบาติกนะคะบาติกดูใกล้ๆนะคะดูใกล้แบบนี้นะคะเพ้นลายนะคะเป็นเขียนลายนะคะเขียนลายเป็นใช้สีนะคะใช้สีใช้ปากกาเขียนเทียนนะคะออกแบบลายได้สวยงามนะคะลายได้สวยงามสวยงามนะคะขอบคุณมากนะคะที่รับชมขอบคุณมากค่ะผ้าบาติกขอบคุณมากนะคะ